จังเลยอ่ะโอ้ยไรมึงไรมึงโทรมาแล้วก็ตัดสายทิ้งอะไรกันเนี่ยยังมีคนมาดูแลจังเลยอ่ะคนอื่นก็มีคู่กันหมดแล้วอ่ะไปนะฟิโอน่าวิยายป้ากระโปรงโต๊ะดูสิเขามีการห่วงกันด้วยอยากรู้ไหมเจ๊ว่าทำไมเธอถึงไม่มีคู่ชีวิตกับเขาบ้างแน่อยากรู้บอกหน่อยสิง่ายๆเลยนะจ๊ะที่เธอไม่มีแฟนกับเขาก็เพราะว่าเธอไม่สวยเหมือนฉันยังไงล่ะว้าวไม่ใช่ยายเก๋กระโปรงโต๊ะแท้ยังมีหน้าบอกว่าตัวเองสวยอีกนะรู้ไหมไอ้พวกที่มันด่าฉันอย่างนั้นแผลเวอร์กันมาหมดแล้วสไตล์การแต่งตัวของเธอน่ะใครจะไปเอาอีไลอีไลนายชอบฟิโอน่าตรงไหนเหรอเธอถามว่าฉันชอบฟิโอน่าตรงไหนเนี่ยเหรออืมก็มีเหตุผลเดียวแล้วนะเหตุผลอะไรเหรอเธอเอวบางแล้วก็น่ารักและที่สำคัญก็คือเธอหน้าอกใหญ่นะฮะเหตุผลแค่นี้นะรู้สึกว่าอีไลจะบินแล้วนะงั้นจุดเลยดีกว่าขอบคุณพามี่คุณสิคะอีไลตายแล้วค่ะคือเขาบินแล้วก็ต้องจุดไหนยูโน่แล้วหลังจากนั้นคุณเวราของเราก็ได้พบคู่ชีวิตเรียบร้อยแล้วนะอยู่บ้านมาทาก็น่ากลัวออกมาข้างนอกดีกว่าสวยแล้วแม่รู้สึกว่ามีคนอยากโดนยิงนะเขาแค่ไม่ต้องกฎก็ต้องว่าไปตามกฎใครทำผิดกฎก็ต้องถูกลงโทษใช่แล้วใช่แล้วล่ะใครทำผิดกฎก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันได้ฉันลงโทษนะอีไปนั่นเองนะมาท่าใครโทรมาวะว่าหัวหน้าหน่วยรบครับตอนนี้เห็นตำรวจแหกคุกแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปโอเคครับทราบแล้วเปลี่ยนเอาละแจ็คฉันมีเรื่องให้ช่วยน้อมรับคำสั่งครับผมฉันจ้างร้านหนึ่งเอาตัวเวลากลับมาให้ฉันน้อมรับข้อเสนอนะบัดนาวบทลงโทษต้องน่ากลัวแน่ๆเลยทำไมหัวใจเต้นนะทำไมนายต้องไปสนับสนุนมาให้ลงโทษฉันเล่าการอยู่ร่วมกันนะมันก็ต้องมีกฎแล้วถ้าใครแหกกฎก็ต้องโดนเอาละตอนนี้มาทากับเราต้องการตัวเธออยู่กลับไปกับฉันซะไม่งั้นเธอโดนไม่กลับเธอจะเลือกแบบไหนระวังกลับแบบดีๆกับกลับทางน้ำตาฮะยอมกลับทางน้ำตาดีกว่าเฮ้ยอย่าคนนี้นี่ดื้อด้านจริงๆชอบแบบรุนแรงเลยฮะเอาละใจดื้อด้านทำตัวเป็นภรรยาที่ดีและเชื่อฟังสามีซะไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นปล่อยนะปล่อยอย่างนั้นเหรอได้งั้นปล่อยไปตรงนี้นี่แหละคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะเวลามันไม่ยุติธรรมเลยเนาะทำไมต้องฟังสามีด้วยใช่มันไม่ยุติธรรมเลยนี่เหมือนเขาเห็นนะกลับมานี่ก่อนฉันมีอะไรจะบอกให้เธอฟังแหละไม่หยุดนะอย่าฟังนะอย่าดื้อด้านฉันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเอาละหนีไปซะนายไม่จับตัวฉันแล้วเหรอไอ้ฉันสงสารมาท่าที่มีภรรยาดื้อด้านอย่างแก